ก่อนหน้านี้เกริ่นเอาไว้นิดหน่อยแล้วนะคะเรื่องของการวางแผนหลังกเกษียณค่ะใครวางแผนได้เร็วกว่าคุณก็จะมีชีวิตหลังกเกษียณที่อยู่อย่างสุขสบายนะคะแล้วตอนนี้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยคุณผู้ชมที่ออกมาในตลาดเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับเรื่องของการวางแผนกเกษียณด้วยประกันบำนาญค่ะเดกนี้เราพูดคุยกับคุณสมโพศเกีกยรติไกรวันค่ะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจโตเกียวมารินประกันชีวิตประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะครับ ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยคือก็เริ่มหันมามองเรื่องของการวางแผนเกษยียณกันบ้างแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ยังไม่ค่อยจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เล่าให้ฟังถึงความสําคัญได้ไหมคะว่าทําไมเราจะต้องใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นผมครับก็ขอบคุณนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการวางแผนการเกษยียณอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากในสังคมไทยผมเองเนี่ยรณรงค์แล้วก็พูดเรื่องนี้ตั้งแต่งานมันนี่เอ็กซ์โปสักประมาณเกือบ10ปีที่แล้วโอ้โค่ะ แล้วก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับสังคมไทยนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนตรง,ตรงนะครับว่าสังคมไทยยังไม่ตื่นตัวเลยะนะครับเพิ่งมาตื่นตัวมาสักสองสามปีนี้ถามว่าวันนี้สังคมไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวเนี่ยมีคนไทยเ,เกือบ20่เปอร์เซนตะฮะที่มีอายุมากกว่า60%สเปอร์ซนตแล้วถามว่าในสิบกว่าล้านคนที่ กาวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมีการเก็บออมเงินอย่างเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายหรือเปล่าเพราะหลังจากอายุ60เนี่ยถ้าบอกเราใช้เกณฑ์60หรือ65เกษียณเนี่ยก็ยังต้องมีการดำเนินชีวิตต่อไปอีกอย่างน้อยสัก20ปี30ปีแล้วแต่ค,ครับเพราะปัจจุบันนี้สังคมไทยคนไทย,ย,ยาอา,ทายุยืนมากขึ้นนะครับการที่คนเราอายุยืนมากขึ้นแล้วก็ไม่มีการเตรียมตัวอย่างเพียงพอเนี่ย ก็เป็นความเสี่ยงนะครับผมบอกว่าการมีอายุยืนคือความเสี่ยงคือถ้ามีเงินเนี่ยมันก็คงไม่เสี่ยงนะครับแต่ถ้าแต่ถ้า,ถาวางาแผนไม่ดีถ้าไม่มีเงินเนี่ยนี่คือความเสี่ยงมากมเพราะว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าจะ ทำให้คุณภาพชีวิตหลังการ,กรเกษียณเนี่ยม,มันมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจากทํางานหนักมาแล้วคือเรืฟังแบบนี้เนี่ยหลายคนก็อยากจะเริ่มมองหาแล้วนะคะว่าจะมีวิธีการวางแผนยังไงได้บ้างคะมันมีวิธีไหนบ้างรวมถึงการวางแผนแบบประกันแบบบำนาญเนี่ยมันคืออะไรครับจริงๆประกันบำนาญของที่บริษัทเนี่ยเราก็มีการขายมาแทบจะเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็นผู้นำทางด้า,านผลิตภัณฑ์บำนาญน,นะครับเพราะว่า เ,เมื่อเป็นลูกค้าเราแล้วเนี่ยคุณสามารถวางแผนได้เลยว่าหลังกเกษียณอายุ60ิไปแล้วเนี่ยต้องการจะมีเงินใช้สักเท่าไหร่สักเดือนละหนึ่งหมื0นสอง0มืสามหมืนหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่นะครับถ้าคุณวางแผนแบบนั้นกับเราแล้วเนี่ยคุณสบายใจแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับเม็ดเงินตามที่วางแผนไว้อย่างแน่นอนอนะครับเราคงไม่ได้บอกว่านี่เป็นเรื่องของการลงทุนะนะครับเพราะว่ามันก็ไม่แน่อีกว่า การลงทุนก็มีความเสี่ยงอีกนะครับบางครั้งเราบอกว่าการออมในรูปแบบของกองทุนต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะได้ตามที่มีการคาดการไว้หรืออาจจะไม่ได้ตามที่คาดการไว้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในตลาดนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่คะถึงจะควรจะเริ่มวางแผนได้แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมอยากจะรณรงค์ไปถึงสังคมคนรุ่นใหม่นะครับเช่นคนเริ่มทํางานเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคนเริ่มทํางานเนี่ยหรือคนรุ่นใหม่เนี่ย สักยี่สิบกว่าสามสิบปีขึ้นไปเนี่ยควรจะต้องเริ่มเก็บเก็บออมเงินส่วนนี้แล้วเพราะว่าการที่เริ่มก่อนก็ใช้เงินไม่เยอะ,ะนะครับใช้เงินน้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ายังมีกําลังที่จะซื้อเพิ่มได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงอายุม,มากขึ้นนะครับเพราะการตั้งเป้าหมายที่ต้องการจะมีเงินใช้สักเดือนละสามหมื่นบาทะนะครับไม่เกี่ยวกับเงินส่วนอื่นเนี่ยค,คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะซื้อกรมธันทร์สักสองสามฉบับนะครับ เพราะว่าในการซื้อครั้งครังเดียวเนี่ยให้ได้วงเงินขนาดนั้นเนี่ยอาจต้องใช้เงินค่อนข้างมากนิดนึงนะครับขณะที่คนทํางานเนี่ยอาจจะต้องใช้เรื่องของเวลาก็อาจจะโอเคซื้อไปก่อนสักฉบับหนึ่งผ่านไปสัก6 7เจ็ปีก็อาจจะซื้อเพิ่อมอีกฉบับหนึ่งหลังจากการทํางานแล้วมีความเข้าหน้านะครับงั้นถ้าเกิดคนหนุ่มคนสาวปัจจุบันเนี่ยผมผมอยากเสนอว่าให้มีการออมเงินตั้งแต่วัยวัยหนุ่มใบสาวเลยนะครับเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ย การเก็บออมเงินเพื่อไว้ใช้หลังการเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากค,ครับวันก่อนมเออีเขามีการสํารวจว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นพวกคมเรดคนคนจนใช่ไหมมีหลักพันคนเองนะม,มีเป็นหลักพันคนท่านเองถือว่าตัวเลขน้อยนะคะนะเป็นหลักพันคนเลยนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเก็บออมเงินตั้งแต่เขาทํางานเพื่อที่หวังว่าวันหนึ่งเขาเกษียณอายุเนี่ยปัจจุบันนี้คนเกษียณอายุมันอยู่ที่เมืองไทย เชียงใหม่เมื่อวานที่ผมไปเชียงใหม่นะครับค,คนเชียงใหม่ก็ยอมรับเลยว่ามีคนญี่ปุ่นที่กเกษียณยุตไปอยู่ประมาณสักหกเจ็พันคนนะครับทั่วโลกไปอยู่กันเพราะว่าเขามีเงินหลังกเกษียณเนี่ยสําหรับการใช้จ่ายเพราะช่วงหลังกเกษียณนะครับ ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากาแล้วก็ช่วงนั้นรายได้ก็อาจจะไม่ได้เหมือนอย่างช่วงไปทางานนะครับก็เลยจําเป็นต้องใช้เงินค่ะคือถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างของโตเกียวมารินเองเนี่ยก็คือหมายความว่าผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์คุณก็ชําระเงินไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งถึงประมาณสักเท่าไหร่คะห้หรือ60คือมีทั้งชาระระยะสั้นระยะกลางหรือว่า5ปี10ปี15ปีหรือไม่ห้าเก้าแล้วแต่ถ้าเกิด กำลังการส่งไม่มากก็ชําระเป็นรายปีซึ่งจนถึงอายุห้าเก้าอันนี้ก็เบี้ยว่ากันก็จะน้อยนะครับหลังจากนั้นคือหลังจากพอเกษียณเสร็จปุ๊บจาก60สิบจนถึงเก้าสิบเรามีเงินคืนให้นะครับถึง90้าสิบถึงเก้าสิบเลยแล้วจาก90้าสิบตอนที่จบเนี่ยเรามีเงินก้อนอีกก้อนหนึ่งคืนให้กับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในช่วงอายุ90้าสิบไปแล้วนี่ก็ถือว่าอีกก้อนนึงน่าจะเพียงพอครับ ซึ่งถ้าในกรณีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถติดต่อทางบริษัทนะครับแล้วก็ศึกษาดูได้จากผลิตภัณฑ์ของเราคือ <นะ S 2> ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเกิดคําถามสงสัยนะคะว่าแบบที่เป็นประกันแบบบำนานเนี่ยกับแบบสะสมทรัพย์เนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่าความต่างกันยังไงคะคือจริงๆก็มีความคล้ายแต่ว่าแบบสะสมทรัพย์บางครั้งก็อาจจะสะสมทรัพย์อายุจนครบหกสิปีก็มีเงินมาคืนให้ก้อนหนึ่งทีนี้าสาคัญว่าตอนที่เอาเงินมาคืนให้ตอนนั้นเนี่ยเราจะเอาเงินไปทำอะไรนะครับถ้าจะไปฝากก็อาจจะ ได้ดอกเบีย้ยซึ่งอาจจะไม่สามารถครอบคลุมกับเงินที่เราต้องใช้นะครับหรือเราต้องการก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราฝากจนทั้งถึงอายุเขา60แล้วหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทก็จะบริหารเงินเม,ม,ม็ดเงินตรงนั้นเนี่ยให้เขาได้รับผลตอบแทนโดย<ป>ที่เราไม่ต้องกังวลแล้วว่าถึงเวลานั้นอาจจะมีไม่พอใช้ปัจจุบันนี้มีลูกค้าเราที่ทาํามันรุ่นแรกๆเนี่ยเริ่มรับมํนนานแล้วแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตอนที่ทําวันนั้นเนี่ยก็อาจจะยังรู้สึก ไม่ค่อยเข้าใจปัจจุบันที่รับํำนานไปมีความสืกว่าวันนั้นทำน้อยไปเก็ <c oughs> บเก็ <c oughs> บ,บน้อยไปเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้ก็รู้สึกเป็นที่น่าพอใจเช่นเดียวโโอโห้หนี่ฟังแบบนี้หลายคนเริ่มสนใจแล้วนะคะคพอจะบอกรายละเอียดช่องทางในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะครับก็ติดต่อได้ตาม ข้อความที่ขึ้นใต้ใต,ใต้จอนี้นะครับ<ฆ>ว่าเราพร้อมที่จะให้คําแนะนําเพราะเรากล้าบอกว่าเราเป็นผู้นําทางด้านการวางแผนการ,กรเกษียณอายุนะครับ<ฆ>และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ,กรเกษียณอายุเนี่ยเราก็มีความหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ย ในเรื่องของการเจ็บออมเงินในเรื่องของประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นของคู่กันมีค่าใช้จ่ายหลังการ,กรเกษียณเช่นการเจ็บป่วยได้เลยค่ะเดี๋ยวเน้นย้าเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะคะ026701400นะคะเผื่อว่าใครสนใจไปสอบถามกันได้นะคะควันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคคและว,วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมกันไปเลยนะคะส่วนพรุ่งนี้มาปรับพอตการลงทุนกันได้ใหม่ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ